ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในเดอะวินเทอร์เรสคิวกันอีกแล้วโอ้โหตามตารางพายุหิมะจะมาอีกแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเราเตรียมความพร้อมไปแล้วนี่ไงเจเนเรเตอร์ค่ะมิวทำการวิจัยเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะวางค่ะจากลักษณะความสูงเจเนเรเตอร์สูง1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นเจเนเรเตอร์ที่สูง4ชั้นถ้าเราวางตัวนี้มันก็แข็งดีๆนั่นเองดังนั้นพอน้ำแข็งละลายก็ปัญหาเลยสินะโอเคโอเควางเลยเนาะแน่นอนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เจเนเรเตอร์บิ้วไม่อยากแล้วจากนั้นวางคอไปตรงกลางแบบนี้ค่ะปึ๊บ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 แบบนี้จากนั้นวางบล็อกค่ะที่เป็นเจเนเรเตอร์ปีกด้านข้างเสริมเข้าไปแล้วก็อีกชั้นบนถ้าชั้นบนก็วางแบบเดียวกับชั้นกลางค่ะชึบชึบชึบเรียบร้อยเสร็จแล้วเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยหิวข้าวแงมมิวต้องมาเอาแฮมเมอร์เอนจิเนียร์แฮมเมอร์อยู่ตรงนี้ค่ะแฮมเมอร์มีหลายแบบเราต้องใช้ถูกนะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นแล้วก็คลิกตรงกลางเอาว่ากันแหละนี่มาแล้วค่ะเจเนเรเตอร์ระดับเทียร์หนึ่งเทียร์หนึ่งว้าวเขาบอกว่ามันคือแหล่งความร้อนค่ะแหล่งความร้อนยังไงกดไม่ได้เทิร์นออนเจเนเรเตอร์นั่นไงคะน้ำแข็งละลายจริงด้วยยังไงน้ำแข็งก็ต้องละลายแหละเนาะนี่คือเจเนเรเตอร์ค่ะอุณหภูมิเครื่องเจเนเรเตอร์ใส่อะไรได้บ้างเนี่ยไหนดูสิก็อย่างที่เห็นค่ะน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วมิวก็เลยเอาบล็อกนี้ค่ะมัสโตนมาวางทุกคนคะไม่ลองไม่รู้ค่ะไม่ร้องไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นใช่ไหมอันนี้คืออะไรตัวเส้นซีดแต่ว่าเหมือนมีตรงนี้ค่ะข้าวไรนั่นเองนี่คืออะไรนี่คือข้าวแล้วอ่ะทำไรได้อ่ะเอ๊ะไม่รู้ค่ะโอ้แต่มันไม่น่าจะโตได้แต่ภาพนี้รอบๆเจเนเรเตอร์ที่เล็งไว้ตรงนี้ไงล่ะอันไหนดูสิเอ้ยเราจะลองปลูกพืชดูค่ะจึ๊บ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 ก็ปลูกได้เต้นได้ไหมไม่มีเต้นเอ้าก็โตได้นี่นะก็โตนะไม่เห็นมันไม่เห็นจะต้องจุดเจเนเรเตอร์เลยเอ๊ะเขาบอกว่าข้าวไรค่ะเป็นข้าวที่สามารถปลูกได้ในอุณหภูมิที่หนาวแต่ว่าถ้าจะเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเปิดเจเนเรเตอร์ก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยวซึ่งเราไม่แน่ใจค่ะว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเราต้องรอดูในอนาคตเรื่อยๆตอนที่เขาโตนั่นเองระหว่างนี้ค่ะมิวเห็นแล้วว่าเดี๋ยวจะมีพายุหิมะมาเนาะก็เลยตั้งใจว่าจะปิดบล็อกค่ะกั้นส่วนพืชผักฟาร์มของเราก่อนโอเคต้องกั้นไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้ขยายพื้นที่บ้านให้กว้างขึ้นนั่นเองด้วยความที่เราสงสัยค่ะเรามีกระดูกมิวย่อยกระดูกได้โอเคสงสัยหรือเกินอจืบอจืบ85โตเต็มที่เก็บก็ได้นี่เอ้ยก็ปลูกได้อยู่นะโอ้ตัวยากค่ะก็ได้ซีดมาคืนอยู่ค่ะว้าเราอยากรู้ว่ามิวอยากรู้ว่าพืชแต่ละชนิดค่ะต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่ในการเพาะปลูกมากๆเลยนะเนี่ยไม่รู้อุณหภูมิการปลูกพืชไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ได้อย่างน้อยชีวิตนี้เราต้องเป็นนักวิจัยค่ะที่รู้ในทุกเรื่องไม่เน้นชำนาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะแต่เน้นอยู่รอดโตแล้วเก็บน่าจะคลิกขวาเก็บได้เนาะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะตรงเนี้ยเราเห็นเป็นเตาเจเนเรเตอร์ก็จริงนะแต่มันคือบล็อกค่ะบล็อกที่มองไม่เห็นนี่เราก็ปักท็อตไว้ได้ใช่โอเคตอนนี้มิวกำลังตกแต่งบ้านค่ะกำลังคิดจะไขว้สลับกันไปเฮ้ยไม่เอาตรงนี้สิเขาวางได้อะเพียงแค่เราจะแบบเลือกเฉยๆว่าเราอยากจะให้มีการวางแบบไหน เป็นรั้วบ้านนี่น่าจะแปลกดีนะแต่เราก็จะวางรั้วแบบนี้กั้นไว้ค่ะเพราะเรามั่นใจว่าถ้าเป็นช่องอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามอนเตอร์เดินผ่านไม่ได้แต่สกิลตันยิงลูกธนูผ่านได้แน่นอนก็ต้องป้องกันไว้แหละนะโดดเข้าโดดออกก็โดดได้ด้วยค่ะหวัดดีซอมบี้เป็นไงล่ะเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ
เอาเป็นว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจการทำงานของเจเนเรเตอร์เท่าไหร่ค่ะแต่หลักๆก็ไหนๆมีเครื่องเจเนเรเตอร์แล้วเราก็เลยปลูกพืชไว้รอบเครื่องแล้วทีนี้เราก็จะใส่ฐานลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เทิร์นออฟเนาะอันนี้ออนค่ะก็อย่างที่เห็นมีการเผาอุณหภูมิรอบๆเครื่องเจเนเรเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่อันนี้ลดแล้ว2 3 4ก็แปลว่ามันมีอุณหภูมิรอบๆเครื่องเหรอคะก็น่าสนใจแต่มันต่างจากกองไฟตรงไหนหมิวไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิค่ะ3องศาตอนนี้ที่นี่ค่ะแล้วเราก็ได้ถ่านมาด้วยถ่านตัวนี้ของเจเนเรเตอร์เอาไว้ทำอะไรน่าจะเอาไว้ทำแท่งถ่านค่ะก็คือถ่านอัดแท่งนั่นเองตัวนี้แต่ใดๆก็ตามมิวได้มาแล้วค่ะข้าวนั่นเองเอาไปบดไปค่ะ3 4 5 6 7นี่ได้แถมมา1ใช่ไหมดูว่าดีน่าจะแถม2เลยนะคะเนี่ยเมนูทำอะไรได้บ้างง่ายที่สุดผสมน้ำให้กลายเป็นขนมปังค่ะอัตราส่วน2นี่อะไรข้าวกับเลื่อยเดี๋ยวได้เป็นขนมปังเลยเหรออัตราส่วน2ค่ะผสมขี้เลื่อยก็เป็นขนมปังเลยนะแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะก็เป็นขนมปังเหมือนกันค่ะเพิ่ม 3.6 บวกแล้วก็ติดลบ 1.5 อันนี้เพิ่ม 3% ลบ 1.2 ก็พอๆกันอันนี้ดูทำง่ายมากเลยอ่ะใช้เลื่อยค่ะผสมแล้วก็กินไปเลยโว้แต่มันก็มีเมนูหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะตรงนี้เป็นหม้อทำอาหารของเราใช่ไหมใส่ถ้วยไปเลยค่ะแล้วก็ช้อนก็คือไม้สติ๊กเสมือนช้อนแล้วก็ข้าวสองเติมเชื้อเพลิงลงไปสิเงียบใช่อันนี้มันเหมือนจะเผาเร็วใส่เข้าไปค่ะใส่ช้อนลงไปเมนูเอ้ยเดี๋ยวผิดหลักสูตรแล้วนี่ผิดหลักสูตรก็ไอ้ทำเมนูผิดนี่ไงถ้วยหนึ่งข้าวสองน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งคืออะไรอ่ะมันต้องไม่มีเหรอคะไม่สิถ้าไม่มีมันก็เขียนว่าไม่มีเลยก็แค่หนึ่งชิ้นถ้วยแล้วก็ข้าวสองแต่ทำไมเมนูมันไม่ถูกล่ะโอ้โหเสียข้าวฟรีคือถ้าข้าวสามมั่นใจว่าได้แน่ถ้าเป็นเห็นหนึ่งล่ะก็คือไม่ต้องใส่ไม้อ่ะใส่เห็ดไปแทนค่ะง่ายเลยเราก็จะได้เป็นซุปข้าวรายค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีอุ้ยเพิ่ม10องศาแล้วค่ะโอ้โหน่าสนใจนะอุณหภูมิโดยรอบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นค่ะโอเคแต่เดี๋ยวปิดไว้ก่อนจึ๊บปิดเครื่องเจเนเรเตอร์ค่ะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิไม่ได้ต่ำแต่อีกไม่กี่วันก็จะเกิดฝนตกอีกแล้วพายุหิมะอีกแล้วมั้งน่าจะเพิ่มเรื่องของธัญพืชค่ะธัญพืชหมิวต่ำเตี้ยเรียดินสุดๆแล้วล่ะได้เวลากินแล้วว้าวรู้สึกดีรู้สึกดีมากๆและแล้วชีวิตของเราความโหดร้ายยังต้องเดินต่อไปค่ะในยุคแห่งความโหดร้ายค่ะที่แบบโลกมีแต่น้ำแข็งใช่ไหมอาหารเป็นสิ่งหายากดังนั้นเขาก็เลยเสนอเมนูนี้ขึ้นมาค่ะบดจ้ะขี้เลื่อยค่ะสูตรวิธีทำถ้วยหนึ่งขี้เลื่อยหนึ่งแล้วก็ข้าวหนึ่งแล้วก็อะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นของที่กินได้นี่ไปเอาข้าวมาแล้วใส่เข้าไปใส่ถ่านไปเผาซุปข้าวรายเหมือนกันค่ะในวงเล็บผสมขี้เลื่อยนะแต่ก็นั่นแหละมีโอกาสเสี่ยงค่ะวิตามินเป็นพิษเยอะขึ้นอ่ะอาหารเป็นพิษค่ะนี่ค่ะมาแล้วเมนูหน้าตาเหมือนกันเลยแต่มีบัตโซดัสนะขี้เลื่อยนะคะเนี่ยดูสิแต่ว่าถ้าเป็นแบบเพียวๆใช่ไหมค่าอาหารเยอะกว่าค่ะแต่ก็เพิ่มเกรนทั้งคู่กินให้ได้ดูอ่ะกินไปค่ะมิวต้องมาจุดไฟนิดนึงค่ะตอนเนี้ยเวลาที่เราแบบตักน้ำแข็งใช่ไหมคะเราได้ซีดมาเราจะต้องเอาซีดมาเผาใช่หรือไม่ละลายน้ำแข็งค่ะได้ยินเสียงวันเดอร์ริงเทรดเดอร์แถวๆนี้วิวออกซิสมาละลายน้ำแข็งแล้วอ่ะจะได้เป็นอะไรนะตอนนี้เรามีซิสข้าวมา10อ่ะไม่รู้มาจากไหนน่าจะรังวนเควสเอ้ยเราก็ใส่ฐานน้อยเกินไปอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยกันชงต้นปอเราก็มีนะโอ้
แถวๆนี้เลยค่ะอ้าวก็ปลูกได้นะเนี่ยอู้จัดสิคะรออะไรต้องบอกว่าเพราะอากาศไม่หนาวเมื่อไหร่เราก็เลยปลูกพืชได้หรือเปล่าโอ้เหมือนหลักการจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าอากาศหนาวเราก็จะปลูกพืชไม่ได้แต่ตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างสูงค่ะที่ว่าสูงมากๆเลยเพราะว่าพอสูงเสร็จปุ๊บจะเกิดพายุเข้าพอพายุเข้าปุ๊บก็อากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับกันไปเนาะลงใต้ดินกันนิดหนึ่งค่ะมิวต้องหาโคโค่ค่ะแต่โคโค่ไม่แน่ใจว่าจะหาวิธีไหนเขาบอกว่าวิธีได้มาน่าจะเป็นด้วยการเผาถ้าเป็นการเผานั้นเราจะเอาอะไรไปเผาล่ะเผาไม้เราได้เทนฐานทาโคใช่ไหมคะแต่ถ้าโคโค่ต้องเผาอะไรเหมือนทดสอบความกล้าตรงนี้อะตรงนั้นมันอะมันคือแบ็กมาร์เบิลค่ะอันนี้ก็แบ็กมาร์เบิลเนาะกดทิปไว้ดีกว่าโอ้ต้องสอบความกล้าว่าคุณกล้ายืนแบบบนพื้นที่นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชีวิตอะมาขุดฐานต้องทีต้องมาขุดที่ที่อันตรายน่ากลัวจริงๆเอาล่ะปิดค่ะลิกไนท์ครับโอเคผิวได้ฐานมาแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปเผาดูค่ะว่าใช่หรือเปล่านะวางแล้วก็เผานี่ๆๆมีอะไรนะเป็นบล็อกเมื่อกี้ค่ะล็อกพายโคพายโคโคกใช่แหละนี่ไงอันนี้แหละเพราะปกติเวลาที่เราได้ของที่เผาใช่ไหมมันจะไม่เป็นหน้าตาอย่างนั้นค่ะมันจะไม่ใช่บล็อกแบบนั้นไงมิวมั่นใจว่าใช่แน่ๆคราฟมาเลยไปหนึ่งตัวค่ะวางลงไปจุดไฟแล้ววางบล็อกอะไรก็ได้ทับด้านบนค่ะใช่แหละยังไงก็ต้องใช่ระหว่างนี้แอบไปดูผักเราสิคืบโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วทำไมไม่ได้ซีดคืนล่ะอยากได้ซีดคืนเอ้ยอะไรโอ้ยน้ำหมดค่ะกระหายน้ำกระหายน้ำโอเคโอเคโดบ ไม่ได้ดื่มน้ำไว้เรียบร้อยค่ะน้ำเราก็มีให้ดื่มเยอะแยะอ้าวดับแล้วเฮ้ยดับเร็วเกินไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วอะไรถึงจะเผาแล้วได้โคโค่ล่ะคะมันต้องการหนึ่งงั้นก็ถูกต้องแล้วค่ะสิ่งนี้ถูกต้องแล้วหรือว่าผิดที่บล็อกด้านบนเอ้ยหรือว่ามันเล็กไปเออมันอาจจะเล็กไปค่ะงั้นก็เมนูนี้ค่ะเมนูข้าว2ขี้เลื่อย1ขนมปังนะ เขาบอกว่ามีขนมปังเวอร์ชันนี้เหมือนกันนะคะขนมปังเฉพาะคนที่แบบต้องอาศัยในโลกที่เต็มไปด้วยหิมะเท่านั้นนะคะเนี่ยเป็นโลกหลังวันโลกาวินาศค่ะเราไม่พิถีพิถันเรื่องอาหารเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราเอาให้อยู่รอดค่ะโลกหลังโลกาวินาศมันน่ากลัวจริงๆมิวได้เหล็กมาแล้วใช่ไหมโอเคครับถังน้ำค่ะอีกหนึ่งเมนูทำได้เลยไหมถังน้ำปุ๊บปุ๊บได้แล้วค่ะนี่แป้งดูก็ต้องเอาไปเผาใช่ไหมล่ะโยนไปฐานหนึ่งก้อนค่ะแล้วก็จุดไฟเอ้ยเสร็จทันทีโอ้มันไวมากเป็นขนมปังไวแบบทำเร็วแสงเลยค่ะเสร็จปุ๊บจุดปุ๊บเสร็จปั๊บอ่ะโอ้โหโอเคนี่ค่ะเราก็โดบขนมปังที่ทำจากข้าวรายทุกอย่างแล้วนั่นเองเสร็จเรียบร้อยค่ะเขาแนะนำเมนูอาหารเนี่ยมันก็น่ากินค่ะแต่ก็ควรที่จะเป็นส่วนผสมที่ทานได้นะแต่ถึงจะดีกว่าวิ่งค่ะวิ่งหาไม่มีตอนนี้ไม่มีอะไรที่หน้าตาเหมือนลิงไนท์เลยนู่นอันนั้นดำๆค่ะจะเป็นลิงไนท์ก็ได้เราต้องปักทอดก่อนโอ้โหลิงไนท์แง่มๆสภาพนี้ใหญ่มากว่าไงกันครับอย่ามองหน้าเราอย่างนั้นตอนแรกเราก็อยากจะตกใจเจ้าอยู่เหมือนกันแหละนี่ค่ะลิงไนท์แน่ๆตรงนี้อะไรดำๆเนี่ยดำขนาดนี้ก็ไม่ไปต่อแล้วค่ะมองไม่ออกว่าเป็นพื้นหรือเหวโอ้โหนี่ไงลิงไนท์ขนาดใหญ่ไม่ใช่ลิงไนท์เอ้าบิทูมินเหรอคะบิทูมินัสคืออะไรอ่ะทานประเภทหนึ่งว้าวไปเปลี่ยนเป็นทานธรรมดาได้ยอดเยี่ยมนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการค่ะโอ้ของดีก้อนใหญ่ด้วย
เอาง่ายก็คือฐานนี่แหละเนาะยอดเยี่ยมค่ะได้เยอะโอ้โหใหญ่มากใหญ่สุดๆใหญ่จริงๆโอ้ยโอ้ยตกใจโอ้ยตอนแรกนึกว่าอยู่ที่เสียซอมบี้ทำไมหาซอมบี้ไม่เจอแหมตกใจหมดเลยขึ้นเตือนแล้วนะคะของขึ้นเตือนแล้วค่ะพายุกำลังจะมาเอาล่ะรับเป็นนี้เลยได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกทานก่อนจากสองกลายเป็นสามโอ้คุ้มค่านะนั่นน่ะจื๊บนี่บล็อกทานแบบนี้ค่ะคือสิ่งที่เราต้องการเราต้องการจำนวน4บล็อกค่ะได้เวลาเผาถ่านจื๊บเราต้องลองเผาดูค่ะเขาบอกใน Discord ว่า2คูณ2เนาะเป็น Discord Community ค่ะของคนทำม็อดนี้จื๊บจื๊บใช่ไม่น่าจะจริงหรือเปล่าขอแค่มันไม่ดับไวถ้าไม่ดับไวใช่แน่ๆค่ะแต่ถ้าแป๊บเดียวดับนี้ก็คือไม่ใช่ปึ๊บมาแล้วค่ะเก็บได้ได้ข้าวได้ซีดก็ปลูกได้นี่นะก็เป็นข้าวที่ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวค่ะแต่ในตอนแรกที่เราปลูกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เม็ดพืชเข้ามาไงตอนเนี้ยเราทำเควสมาถึงเจ้าบทนี้ค่ะเจเนเรเตอร์มิวก็เลยได้เม็ดพืชมาแล้วก็หนาวอยู่นะระดับหนึ่งค่ะอุ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยโอหิมะตกโอหิมะพัดเข้ามาได้ค่ะชีวิตถ้าหิมะพัดเข้ามาแบบนี้ไม่ดีเลยขี้เกียจเคลียร์หิมะเอาเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วหนูจะหาฐานโค้งจากไหนอ่ะก็ทำตามหลักสูตรทุกอย่างแล้วนะคะคือแบบอันเนี้ยโค้งใช่ไหมที่เราต้องการหาค่ะเขาบอกว่าวางลงไปในโลกค่ะแล้วก็จุดไฟเผาแค่นั้นน่ะซึ่งปกติเราใช้ล็อกไผ่โอ้โหทำไงคะเนี่ยโอ้หนาวค่ะเทิร์นออนยังแข็งเหมือนเดิมนี่จุดเจเนเรเตอร์แล้วนะแต่มันไม่ร้อนเหมือนลาวาเลยค่ะต้องเผาไปเรื่อยๆอ่ะถึงจะร้อนขึ้นใช่ไหมน่าจะค่ะดูแข็งแล้วเราอ่ะเราจะแข็งแล้วค่ะเก๊ะแบ่งฐานใส่นี่นี่ไปไปอยู่ใกล้กองไฟดีกว่าค่ะอุณหภูมิมันพุ่งแบบทันทีเนาะอันนู้นเหมือนจะค่อยๆค่ะค่อยๆขึ้นไม่เห็นความรู้สึกถึงความร้อนอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะตอนนี้ค่ะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแค่4องศานั่นน่ะสิดับก่อนเลยแล้วกันเครื่องเจเนเรเตอร์อ่ะกินไฟด้วยใช่ไหมเอาละค่ะแล้วลองทำตามเขาดูเอาแบบเป๊ะๆ เลยใช่ไหมเขาบอกว่าทำห้องจากสโตนบริกอะแต่เรื่องของการเก็บน้ำมันมันก็ต้องมีใช่ไหมมิวว่าไม่เกี่ยวกับสโตนบริกหรอกต้องใช้บล็อกอะไรก็ได้แหละค่ะแล้วก็2คูณ2เนี่ยอันเนี้ยก็สูง2แล้วก็กว้าง2ก็คือ2คูณ2ใช่ไหมคะเออเราไม่ผิดเนาะเราไม่ผิดเงียบๆค่ะสภาพนี้เอาล่ะจุดไฟปิดเนี่ยคือหลักการมันถูกค่ะแต่ผลลัพธ์อ่ะไม่ได้เราก็ไม่รู้วอดมันคืออย่างน่ะทำยังไงก็ไม่ติดทำยังไงก็ไม่ใช่หลักสูตรไหนมันก็ไม่ทำงานค่ะอ่ะมีอีกพระคัมภีร์อีกหนึ่งตำราเขาบอกว่าวางไปแบบนี้ค่ะวางแบบนี้เอ้ยวางฐานนี่ไงก็อันนี้อะไรโคพายใช่ไหมถูกแล้วแล้วก็ปิดทุกทิศค่ะใช่แล้วจุดไฟแล้วปิดทุกทิศไม่ใช่เหรอเราก็เห็นเขาจุดไฟอยู่นะคะเนี่ยปิดอยู่อันนี้เลยอะจุดไฟจากด้านข้างค่ะตามตำราเป๊ะตามคัมภีร์เป๊ะถ้ามันดับอีกนี่ไม่เล่นแล้วนะเฮ้ยแต่มันไม่ได้อีกที่วิวก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือไม่เข้าใจเผาถ่านคือมันใช้บล็อกอะไรวางก็ได้แต่เผาถ่านโคกคือเงื่อนไขเหรอต้องใช้สโตนบริกเท่านั้นเหรอคะในทุกทิศเหรอนะอย่าทำเป็นดับนะควันอ่ะหัวจะปวดอ่ะอะไรของมันนี่น่าจะได้แล้วค่ะสภาพนี้เอออย่าดับนะอย่านะถ้าดับนี่ไม่เล่นแล้วนะคะขึ้นนะอย่าดับเออไม่ดับโอ้โหคืออย่างนี้ค่ะเวทอื่นน่ะเท่าที่ผ่านตาไปใช่ไหม
มันอธิบายกันหมดเลยน่ะแต่เควสนี้น่ะไม่เห็นมีคำอธิบายหรือว่าอาจจะมีแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนค่ะแล้วก็มีคนเข้าไปถามอีดิทคอร์ดเพียบเลยนะคะว่าหาฐานโคกทำยังไงฐานโคกทำแบบไหนทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แปะลิงก์มาให้อะไรอย่างงี้ว่าทำแบบนี้นะแต่แบบในลิงก์ก็คือคลิปความยาว30นาทีค่ะแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่ส่วนไหนของคลิป แล้วแบบพอเห็นรู้ว่าอยู่ส่วนไหนของคลิปแล้วคลิปเขาก็มืดมากแล้วมองไม่ออกว่ามันคืออะไรที่เขาทำน่ะคือเขาไปเผาฐานโคกใต้ดินเนี่ยแล้วมันก็มืดแบบมืดแล้วก็มองไม่ออกว่ามันคืออะไรโอ้ชีวิตคือเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะถ้าเราไม่ต้องการรีเสิร์ชค่ะเขาบอกว่าหนาวจ้าตรงนี้เป็นโต๊ะรีเสิร์ชค่ะรีเสิร์ชได้ทันทีจริงที่หนูอยากจะรีเสิร์ชคือนี่ค่ะเตาเผาถ่านโคกอ่ะเตาเผาถ่านโคกซึ่งการจะรีเสิร์ชสิ่งนี้ได้นี่ค่ะมันต้องใช้โคก1ชิ้นโอ้ชีวิตเอาเลยโคก1ชิ้นกับโค8ค่ะเริ่มการวิจัยกดเริ่มไปแล้วค่ะแล้วไปเอาแผ่นมาละอ่ะอย่างแรกเหมือนเดิมค่ะเล่นพอซอด้วยความหัวร้อนเอาเลยจัดไปเล่นไปค่ะเอาให้ตรงยังไงก็ผ่านมั่นใจวันนี้เสิร์ตตรงนี้ค่ะโอ้เติร์ดต่อจัดต่อควบคู่เสร็จเรียบร้อยจากนั้นวิจัยฐาน8ก้อนค่ะใส่เข้าไปเกินก็ได้ดับแล้วได้แล้วยังโอเคเงื่อนไขในการหาโคโค่ก็คือการที่เราต้องใช้สโตนบริกค่ะล้อมรอบในทุกทิศห้ามมีบล็อกไหนที่มันไม่ใช่สโตนบริกนะไม่งั้นไม่เป็นไม่งั้นจะได้หัวร้อนเหมือนเรานี่แหละค่ะจากนั้นเอามา1ชิ้นแล้วก็วิจัยอ้าวยังไม่ทันได้วิจัยเลยเดี๋ยวนะคะหนูยังไม่ได้ทำวิจัยเลยไม่ใช่เหรอมานี่เราวิจัยกันตอนไหนเพิ่งไปขุดมาแล้วเมื่อกี้อีกนะเอ๊ะหรือเราวิจัยไปแล้วกำลังสับสนกับชีวิตเพิ่งไปขุดเข้าตัวเองไม่ใช่เหรอคะรีไฟโอ้ยหัวจะปวดอะไรรู้ไหมเราหาแทบตายมันบอกว่าคุณสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าใน 100% นั้นตัวนี้ค่ะอันแรกคือ50อันที่2คือ50อันที่3คือ 50% อะไรอย่างนี้เหรออันที่3กากบาทเห็นไหมไม่มีนะแต่สำเร็จค่ะคือมัน 100% ไงเทคแค่2อันก็พอแล้วเหรอจริงเหรอไปลองดูการวิจัยอื่นๆที่เราวิจัยไปค่ะก็ 100% วิจัยอื่นๆคราฟติ้งก็ 100% โอ้มันตันที่ 100% ไงแปลว่าเลือกได้เหรอคะว่าจะใช้อะไรวิจัยแล้วเราจะไปหามาทำไมเดี๋ยวมิวจะไปนั่งดูคลิปย้อนหลังเลยว่ามันสำเร็จตั้งแต่ตอนที่เราใส่ฐานธรรมดาแล้วหรือเปล่าถ้าสำเร็จตั้งแต่ใส่ฐานธรรมดาแล้วนี่แล้วเราไปนั่งหามาทำไมต้องด้วยความยากลำบากเอ้ยอยากจะรู้จริงๆค่ะพืชผักโตไหมเนี่ยเหมือนจะไม่โตแต่แบบ โอ้ยทุกคนค่ะบอกให้ทำเดี๋ยวว่าหมอนนี้เริ่มหัวจะปวดแล้วนะเริ่มหัวจะปวดแล้วค่ะแบบโอ้ยอะไรกันตั้งแต่แรกรอบก่อนมาจนถึงรอบนี้ไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะโอ้โหเอาเป็นว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดแกแล้วหงุดหงิดง่ายว่าเจอวัดแบบนี้ก็ขึ้นนะคะเนี่ยแม่มันยากเย็นอะไรขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ทำเควสให้มันละเอียดไปเลยจะได้รู้ว่าหายังไงใช่ไหมเราก็บ่นไปอย่างนั้นอาจจะมีเควสเขาอยู่ก็ได้แต่เรายังไม่เจอไงเราไม่ได้อ่านละเอียดเองดีกว่ามั้งคะเออโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็เขียนแล้วว่าคุณใช้ฐานแค่9ก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาฐานโคกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ไงคะว่ามันมีเควสแบบนี้ด้วยอะที่แบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่งเจอมาเป็นครั้งแรกไงเออก็แบบโอ้โหชีวิต เอาเป็นว่าทุกคนค่ะฟานนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะ